ประวัติโชครถแห่เป็นเรื่องราวดราม่าที่กำลังได้รับความสนใจในตอนนี้ระหว่างบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่หลังจากที่บอลเชิญยิ้มได้ออกมาประกาศไม่รับงานคู่โชครถแห่พร้อมกับแฉวีรกรรมโชครถแห่จนทางฝั่งโชครถแห่และแฟนสาวได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงดราม่าดังกล่าวยอมรับว่าสิ่งไหนที่ผิดก็ขอกราบขอโทษและยังเคารพบอลต่อไปก่อนที่ต่อมาเจ้าตัวจะออกมาประกาศยกเลิกงานคู่กับบอล50คิวจนทำให้หลายคนอยากรู้ว่าดราม่าครั้งนี้จะจบลงตรงไหนอย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะสงสัยว่าโชครถแห่คือใครสำหรับโชคไทยรถแห่มีชื่อจริงว่าโชคโชคมงคลสินชื่นเขาเคยเข้าร่วมแข่งขันรายการร้องเพลงชื่อดังอย่างไม้ทองคำโดยสมัครร่วมรายการถึง3ซีซั่นได้แก่ซีซั่น4ซีซั่น5และซีซั่น8ซึ่งโชคทำได้ดีที่สุดคือการทะลุเข้ารอบ24คนสุดท้ายเท่านั้นหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการประกวดโชคก็ยังไม่ทิ้งความฝันเดินสายรับจ้างร้องเพลงต่อไปเพราะนี่คือสิ่งที่เขารักจากนั้นโชคได้เจอกับเสียอ้ําที่สนใจทำรถแห่และเริ่ม cover เพลงลงใน YouTube โดยลักษณะการ cover นั้นจะทำให้เป็นแนวสามช่าจนเป็นที่รู้จักและได้ cover เพลงว่าแต่ผู้สาวจนเป็นที่รู้จักคนเริ่มจำได้เรียกโชคว่าโชครถแห่วิบวับก่อนที่ภายหลังโชคตัดสินใจลาออกจากไทยรถแห่แต่ยังคงทำงานในสิ่งที่ชอบต่อไปต่อมาโชคไทยรถแห่และบอลชนยิ้มทั้งคู่รู้จักกันจากการ cover เพลงร่วมกันจนภายหลังจึงตัดสินใจทำงานร่วมกันโดยออกเพลงคู่ที่มีชื่อว่าลอตกซึ่งอิงฟ้าวราหะและแก๊งโจ๊กเกอร์แฟมิลี่มาเล่น MV ให้ซึ่งตอนนี้ก็มียอดวิวสูงมากๆซึ่งเรื่องราวของทั้งคู่ดูเหมือนจะไปได้สวยมีการรับงานคู่กันมากมายในหลายพื้นที่ก่อนที่จะเกิดดราม่าดังกล่าวขึ้นมาซึ่งทางโชคไทยรถแห่ได้มีการโพสต์คลิปและขอแจ้งยุติบทบาทงานคู่กับบอลเชิญยิ้ม50คิวที่มีการว่าจ้างไปแล้วก่อนหน้านี้ขณะที่บอลเชิญยิ้มก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าต่างคนต่างรับผิดชอบในสิ่งที่รับมอบหมายเธอนะเจ้าภาพที่จ้างงานเขาลงทุนเท่าไหร่ค่าประมูลงานค่าป้ายโฆษณาและอีกเยอะแยะมากมายที่จะได้แต่ละงานเราต่างคนต่างขึ้นเล่นแล้วนะผมทิ้งงานรายการทิ้งงานส่วนตัวไปเท่าไหร่อย่ามาทำแบบนี้ไม่เคารพกันแล้วไม่ว่าแยกแยะด้วยครับงานอย่าเสียเพราะผมรับผิดชอบทุกงานงานเดียวรับผิดชอบแต่งานคู่คุณเทเจ้าภาพเขาเสียหายนะเคซึ้งจบเถอะสงสารคนที่เขาต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ